ครับที่แรกอะครับที่ผมไปเดินเรื่องหรือว่าไปก็อยากให้ทางสปสช.ครับสองคนลงไปดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ครับถ้าสมมติว่าวันนั้นผมไม่ไปยืนโชว์ป้ายหรือว่าไปติดต่อใครก็ไม่ได้มีใครติดต่อกลับมาหาผมเงินก็จะไม่ได้ในส่วนนี้ครับเรื่องอย่างนี้ครับก็มาตอนประมาณ9:30ที่ผมดูย้อนหลังนะครับก็มีเงินเข้ามา400,000 บาทครับแล้วก็หลังจากเงินเข้าประมาณช่วง11:00ครับก็ได้มีทางรองสปสช.ได้โทรมาครับได้โทรเกี่ยวกับอธิบายว่าทำไมเมื่อวานถึงไม่ได้เงินถึงข่าวได้ออกแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็อธิบายว่าไงก็อธิบายว่าที่เมื่อวานที่เขายังไม่ได้โอนให้ก็เพราะว่าต้องรอทางสปสช. อนุมัติแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยครับเมื่อวานแล้วก็เลยดำเนินการให้วันนี้ตอน9:32ครับตอนนี้วางแผนว่าจะเอาเงิน400,000ไปทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนวางแผนหรือว่าอะไรครับก็หนึ่งเลยก็จะเก็บไว้ดูแลปู่กับย่าอยู่แล้วด้วยครับก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีแผนอะไรอยู่แล้วครับแล้วเราจะเอาเงินไปดาวบ้านดาวอะไรไหมก็มีความมันก็เป็นความคิดอะนะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้พอถึงอะไรขนาดนั้นหรอกพี่แต่ว่าก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆพี่ก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเนี่ยแหละครับก็ดูแลเขาเนี่ยแหละครับส่วนหลังจากที่ได้รับเงินแล้วตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างก็ถามถึงความรู้สึกก็รู้สึกดีนะครับพี่ตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนมาวันนี้พี่ก็รู้สึกดีส่วนหนึ่งนะครับพี่แต่ว่าจะถามว่ามันพอไหมมันก็ตอบตรงๆเลยพี่ก็ทั้งมันใช้ทั้งชีวิตอ่ะอีกไม่รู้กี่ปีอ่ะพี่ครับผมก็คือมันไม่คุ้มกับชีวิตของพ่อตัวเองใช่ครับผมอยากฝากบอกคนอื่นไหมที่หรือบอกทางสปสช.ไหมว่าจะต้องดูแลประชาชนยังไงกับเคสก็อย่างนี้ครับก็หนึ่งเลยครับที่แรกอ่ะครับที่ผมไปเดินเรื่องหรือว่าไปก็อยากให้ทางสปสช.ครับสองคนลงไปดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ครับถ้าสมมติว่าวันนั้นผมไม่ไปยืนโชว์ป้ายหรือว่าไปติดต่อใครก็ไม่ได้มีใครติดต่อกลับมาหาผมเงินก็จะไม่ได้ในส่วนนี้ครับคิดว่าเงิน400,000ที่เราได้รับความเป็นธรรมไหมครับก็ถามว่าได้รับความเป็นธรรมไหมก็หนึ่งเลยครับความยุติธรรมมันก็ได้ส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลยังไม่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนครับก็ยังมีการช่วยเหลือครับผมอยากขอบคุณหรือพูดอะไรกันหน่อยก็อยากขอบคุณทางสปสช.ครับแล้วก็สท.สาธารณสุขครับก็อยากขอบคุณนะครับก็แล้วก็จะพูดยังไงพี่มันก็รู้สึกดีนะครับพี่ที่เขาช่วยครับก็อยากขอบคุณเขามากเลยครับที่เขามาเรายอมรับแล้วใช่มั้ยว่าถ้าเกิดผลชันสูตรของพ่อออกมาจะเป็นยังไงเราก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็มันก็ต้องยอมรับพี่ถ้าถามว่ายอมรับมั้ยเพราะว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือมาแล้วครับพี่